เลวแค่ไหนที่คุณคิดว่าไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สิ้นสุดการรอคอยกับงานบรรยายศาสนาในสไตล์อัลฮาชีรสำหรับใครหลายๆคนที่ท้อแท้กับการใช้ชีวิตและคิดว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากบุคคลที่เคยผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตชนิดที่คุณไม่คิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์อมควันเด็กติดยาชายสีม่วงหรือผู้คลั่งไคล้นักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจตลอดจนผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับปาร์ตี้และผับบาร์พบกับพวกเขาได้ในงานเชงวันเสาร์ที่20ตุลาคมณโรงแรมปาร์ควิวปัตตานีตั้งเจตนาให้ตรงและมาร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราด้วยความปรารถนาดีจากอัลฮาชีร